สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Ragnarok ภาคใหม่นั่นเองผู้ชมครับเห็นเขาบอกว่าภาคนี้นะครับเป็น Ragnarok ในมือถือที่ใกล้เคียง PC หรืออะไรทำนองนี้นะผมไม่ใช่แฟน Ragnarok นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูบรรยากาศในเกมกันนะทีนี้ท่านผู้ชมครับจะมีหน้าเลือกตัวละครเลือกเพศอะไรแบบนี้นะครับตัวคลาสอะไรแบบนี้มันเลือกยังไม่ได้ใช่ไหมมันน่าจะเป็นโนบิทก่อนนี้ก็แรนดอมชื่อนะครับตัวเกมมีภาษาเดียวนะไม่มีภาษาอื่นแต่อย่างใดนะครับนี่ครับบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะผมว่ามันก็ได้อยู่นะภาพกราฟิกฟิลนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับเป็นเลกนาล็อกในมือถือนะครับแบบออโต้ MMO แน่นอนนะครับนะนี่ภาพกราฟิกใช่เลยนะผมอาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดลึกอะไรพวกนี้นะไม่มีข้อมูลนะครับไม่ได้เล่นเลกนาล็อกเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะเคยเห็นผ่านๆนะครับแล้วเคยเล่นในมือถือบ้างนะเล่นแค่ตอนทำคลิปนะอื่นๆไม่มีข้อมูลเลยนะครับไม่กล้าฟันธงนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเห็นผู้เล่นหลายคนที่เป็นแฟนเล่นนาร็อกนะครับเขาบอกว่าภาคนี้ใกล้เคียง PC มากนะโหคนแบบหนาแน่นมากนะไอ้หนาแน่นกันมากชึบชึบชึบอ่ะใส่ของครับเป็นออโต้เมโมนะครับชิวๆนะต้องแย่งกันหน่อยนะช่วงแรกแบบคนเยอะมากเนี่ยจริงๆตัวเกมเปิดช่วง 9:00 น.อ่ะครับโอ้โหจะบอกว่าผู้เล่นถล่มกันแบบเยอะมากเลยนะนี่ครับนี่นี่นี่โอเคนี่ตีไปตีไปตีไปอ่ะมีออโต้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวใช้โพชั่นนะครับทั้ง HP แล้วก็มานานะนี่ครับระดับง่ายๆเนาะตัวแมปก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะกดไปทำมะเขืออะไรเรากำลังทำเควสอยู่นะครับนี่จัดไปออโต้แบบชิลๆนะก็เล่นไปเรื่อยๆออโต้นะครับสบายๆนะเกมมือถือครับผมแนะนำเล่นออโต้ชิลสุด เล่นแบบไม่มีออโต้อาจจะเบื่อเร็วนะเพราะว่าเหมือนเกม Dragon Age อะตอนแรกก็ไม่มีออโต้อุ้ยคนเล่นแบบชอบใจกันนะพอเล่นไปไกลๆแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจ เพราะว่าเราติดฟังก์ชันออโต้กันไปเยอะแล้วนะครับพวกเกม MMO นะส่งเควสซิไปครับไปคุย NPC ครับซูมนี่ซูมออกมาแบบนี้ได้นะเข้ามาใกล้แบบนี้ได้นะโอเคครับชึบภาษานี่ไม่ออกแน่นอนนะครับใช้แอปแปลภาษาได้นะสำหรับใครจะเล่นนะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะวาร์ปครับนี่ครับเข้าเมืองมาแล้วโอ้ยฟิลมันได้อะคือฟิลภาพมันได้นะแต่ระบบอะมันเป็นออโต้เมโมทั่วไปนะครับออโต้เมโมเหมือนแร็กนาร็อกภาคอื่นแหละนะครับอ่ะกลับเควสครับให้ทำอะไรเนี่ยมาแค่เนี้ยแล้วก็ไปถ่อมาที่เมืองแล้วก็มีตัวระบบอัพสเตตัสตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันอัพให้เองใช่ไหมมันกดอะไรมาได้เนาะมีเรียลจ็อบตีไปคือไอ้พวกนี้ใส่สเตตภาษาอังกฤษมานะแต่ว่าตัวนี้เป็นภาษาจีน น่าจะมีให้สลับภาษานะเพราะยังไงต่างชาติก็ชอบอยู่แล้วเกมแบบนี้นะครับผมรวมทั้งคนไทยด้วยนะเก็บของไปเก็บของไปเก็บของไปนี่ครับได้ของอีกแล้วนี่ครับนี่ครับเห็นเขาพูดคุยกันว่าการ์ดบอสก็ตกไม่ยากนะเกมนี้นะครับแต่ถ้าเกมนี้เข้าไทยผมคิดว่าของทุกอย่างการดรอปน่าจะยากเกินไปนะครับเพราะว่าคนไทยเขามีความพยายามเยอะเขาก็เลยปรับเรท ใช่หรือเปล่านะโอเควาร์ปมาอีกแล้วนะครับพูดคุยได้นะครับวิ่งเข้าไปครับเวงสิวิ่งเข้าไปครับมุมกล้องจริงปรับตัวนี้ขยับอะไรก็ได้เลยนะโอเควิ่งในเมืองฟิลตัวละครขยับแบบสมัยก่อนใช่ไหมทำไมมาขยับแบบนี้ปิงหรือเปล่าวะอันนี้ข้างหลังนี่แบบเดินกระตุกของเรานี่เดินลื่นเลยนะครับนะเดินลื่นเลยนะเพราะว่ามันในเครื่องเราไงโอเคอันนี้มีอาชีพนะครับหลังจากเล่นมาประมาณหนึ่งนะครับน่าจะเลเวล8จ็อบเลเวล10อ๋อจ็อบเลเวล10นะครับเรามาคุยกันเราจะได้ทำการเปลี่ยนอาชีพนะโอ้หลายอาชีพเราก็ไม่รู้จักเลยนะหมายถึงผมนี่แหละ
อันนี้อะไรอ่ะวิสาทนะครับอันนี้สแตงนะครับเป็นพวกมังพวกอะไรแบบนี้ป่ะหรือนั่งดาบอะไรแบบนี้ไหมตัวนี้นะครับฮันเตอร์นะครับอันนี้ดูจากรูปสกิลธนูนะอันนี้เป็นพวกพระอันนี้อ่ะพ่อค้าป่ะมีเหรียญขึ้นมาเดานะเดาล้วนๆเลยนะครับอาชีพผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเราเล่นฮันเตอร์แล้วกันนะครับก็ดูแล้วกดเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทำการเทเลพอร์ตเลยนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพใหม่ของเรากันนะตอนเล่นจะเป็นจังไดบ้างพี่น้องครับนี่ครับนี่อ่ะเทเลพอร์ตอีกแล้วอะไรกันแล้วนี่เทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตมานี่ครับอาวุธใหม่มันยังไม่มีหรอกนะโอเคอาวุธใหม่อะไรเรายังบ่มีใช่ไหมเราก็ลากันไปก่อนนะครับลากกันไปแบบชิวๆก่อนนะสำหรับตรงนี้นะลากกันแบบชิวๆนี่ใส่ของก่อนนะครับล่ามอนอีก10ตัวนะเล่นสบายๆนะครับในช่วงแรกไม่ต้องแปลอะไรนะครับกดออโต้เควสไปแบบชิวๆเลยนะชิวๆนะครับเดี๋ยวการบอสก็ดอบนะว่าไปนั่นนี่เราชอบนะเทเลพอร์ตง่ายดีนะครับเทเลพอร์ตเร็วนะเกมลื่นนะครับไม่กินสเปคอะไรขนาดนั้นนะค่อนข้างลื่นนะครับภาพก็สไตล์คลาสสิกเลยนะครับนี่ได้อาวุธมาแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับนี่สกิลเนาะครับได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูนักธนูเราบ้างนะผู้ชมครับนี่มีของในกระเป๋านะครับโอเคอันนี้การ์ดเหรอนี่ครับโอ้โหมันรุมมาต้มกันเยอะเกินไปนะนี่เสียงแต่เสียงได้ฟีลร้านเกมเห็นคนอื่นเล่นนะครับสมัยก่อนนะประมาณสักย้อนนานอ่ะสมัยก่อนช่วงมอต้นอะไรแบบนี้นะครับนะเห็นคนอื่นเล่นนะครับเราไม่ได้เล่นนะเราเล่นโยกังโอเคนี่เก็บกันแบบชิวๆนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นเกมเพลย์ต่างๆนะครับระบบในเกมก็น่าจะมีมาค่อนข้างครบนะครับพวกของแต่งตัวแฟชั่นอะไรแบบนี้ก็มาครบอยู่แล้วนะครับอันนี้อะไรเลยอ่านไม่ออกก็เดาๆนะครับนี่เกี่ยวกับachievement นะฮะอันนี้สกิลนะครับอันนี้ก็การบวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับการตีบวกต่างๆอัพเกรดนะครับมีให้เล่นเนาะก็ใครที่กำลังรอเล่นล็อกนะครับหรือว่าชอบเล่นเล่นล็อกอยู่แล้วนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะฟีลภาพเหมือนเล่นล็อกใน PC ใช่ไหมแต่ว่ารูปแบบการเล่นก็จะเป็นออโต้ MMO นะครับแบบชิวๆนะช่วงนี้คนกำลังเล่นเยอะนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะเอาเป็นว่าวันนี้แล้วกันนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ